ภิมุขพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอันเป็นหนึ่งแห่งการอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยทั้งเพื่อชนรุ่นหลังและเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมทางดนตรีอันยาวนานแห่งแผ่นดินสยามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจกรรมดนตรีไทยโดยต่อเนื่องตลอดมาอันมีคำกล่าวซึ่งเราขอกล่าวไว้อีกครั้งว่าทรงเป็นขวัญอันมงคลของดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยในดนตรีไทยและทรงเริ่มเรียนดนตรีไทยที่โรงเรียนจิตรลดาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ต่อเนื่องเรื่อยมาจนสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยพระองค์ทรงเครื่องสายมาตลอดทั้งสอด้วงสออู้จะเข้หรือแม้กระทั่งเครื่องเป่าอย่างขลุ่ยก็ทรงได้ปีภาพดึกดำบรรพ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงนี้มีเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งอันมีความหมายพิเศษและเกี่ยวข้องกับทูลกระหม่อมโดยตรงกระนาดเอกรางที่เห็นทรงอยู่นี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลได้เล่าให้ฟังว่าเวลาทรงระนาดเอกเห็นทรงรางนั้นเป็นประจำนะเป็นรางพิเศษซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างถวายเป็นระนาดทำด้วยไม้มะลิซึ่งทางรัฐบาลพม่าเป็นผู้ส่งไม้มะลินี้มาถวายเป็นไม้ที่หายากมากและมีลวดลายสวยงามแล้วก็ใช้งาช้างประกอบเป็นลวดลายเป็นงาช้างที่มีความยาวเป็นพิเศษเส้นเดียวยาวตลอดมีความยาวประมาณถึงเมตร60เซนนะครับที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องของช่างผลิตเครื่องดนตรีด้วยซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์ฝีมือพระอาจารย์สอนดนตรีไทยอย่างคุณหญิงไพฑูรย์กิตติวรรณซึ่งทูลกระหม่อมโปรดนั้นเชี่ยวชาญดนตรีไทยหลายประเภททรงในประเทศในท่านทรงทุกอย่างทรงกลองทรงฉิงทรงอะไรทรงให้ทรงทราบว่าอะไรเป็นยังไงฮะปีไม่คุยนะการอนุรักษ์ดนตรีไทยมิใช่เฉพาะการอนุรักษ์ชิ้นดนตรีหรือเสียงดนตรีแต่ทูลกระหม่อมทรงสนพระทัยไปถึงการอนุรักษ์โน้ตดนตรีไทยด้วยการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดดนตรีไทยและทรงให้การส่งเสริมอนุรักษ์ดังปรากฏต่อเนื่องนี้เองดนตรีไทยจึงได้ลุสู่ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษา